ส่วนประเด็นร้อนนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับตำรวจนับร้อยบุกไปจับผับจีนเถื่อนกลางเมืองเลยนะฮะแถวๆสาทรมีการลักลอบขายยาเสพติดมีการฝากยาเสพติดไว้ในตู้เซฟคือหมายถึงว่าเสพแล้วไม่ต้องเอากลับไปฝากไว้ในตู้ได้เลยงวดหน้ามาใหม่มาใช้บริการตำรวจไม่จับด้วยระหว่างทางไม่มียาเสพติดรับบริการขนาดนั้นเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นคนจีนคือทั้งหมดแหละเป็นคนจีนเนี่ยนะเกือบ300คนก็มั่วสุมยากันอยู่ในนั้นล่าสุดเนี่ยนะฮะมีคำสั่งเด้งผู้กับสน.ยานนาวาแล้วนะครับพลตำรวจตรีนครินทร์สุคนธวิชนะครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ลงนามให้พันตำรวจเอกธนโชติเลิกดีผู้กำกับสน.ยานนาวานะครับไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการของกองบังคับการตำรวจนครบาล6โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมเพราะเหตุการณ์นี้มันต้องมีคนรับผิดชอบนะฮะก็สั่งย้ายผู้กำกับก่อนนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งพันตำรวจเอกณัฐพลโกบินทรชาติเนี่ยนะฮะรองผู้การของรองผู้การ6มาทำหน้าที่แทนนะครับอ่ะเล่าให้ฟังกันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณตีสามตำรวจนะคะหลายหน่วยเลยรวมๆแล้วเนี่ยร้อยนายไปบุกตรวจค้นเนี่ยค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะอาคารชั้นเดียวบนถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรแตกฮือกันเลยค่ะนักท่องเที่ยวที่อยู่ตรงนั้นพอเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหลบกันซ่อนกันชุลมุนเลยค่ะจับมาได้ทั้งหมด266คนไม่น้อยเลยนะเป็นนักท่องเที่ยวจีนค่ะทั้งชายทั้งหญิงเลยรวมๆแล้วเนี่ย237คนพนักงานก็มีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างด้าวเนี่ย29คนล่าสุดนะคะตำรวจเนี่ยเขาสั่งไปคัดแยกสารเสพติดก็คือแบบเอาปัสสาวะไปเพื่อที่จะไปคัดแยกสารเสพติดปรากฏว่ามีนักเที่ยวที่จับได้เนี่ยมีสารเสพติดต้อง104คนเนี่ยนะฮะก็จะไม่ให้เป็นร้อยได้ยังไงเพราะว่าชุดจับกลุ่มที่เข้าไปจับเนี่ยเขาบอกตามพื้นเนี่ยเจอยาเสพติดตกเกลื่อนเลยนะครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะฮะเนื้อที่ประมาณ2ไร่มีรั้วรอบขอบชิดนะครับมีประตูเหล็กมีกล้องวงจรปิดเข้าไปเนี่ยนะฮะก็จะเจอร้านรับล้างรถก่อนนะครับอยู่ระหว่างการก่อสร้างผ่านประตูเหล็กเข้าไปอีกชั้นนึงก็จะเจออาคารชั้นเดียวอีก1หลังข้างในเนี่ยนะฮะก็แบ่งเป็นห้องคาราโอเกะเกือบ20ห้องคือดูเผินๆแล้วไม่น่าจะใช่แบบร้านอะไรแบบนี้เลยใช่เนี่ยแหละนะฮะเขาก็ทำธุรกิจครบวงจรอยู่ในนั้นเลยนะครับแต่ละห้องนะฮะที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยนะฮะมีนักท่องเที่ยวชายหญิงนะครับกำลังมั่วสุมกันอยู่แหละนะครับมียาเสพติดตกกระจายเกลื่อนไปเจอห้องหนึ่งเป็นห้องเก็บของที่เอาไว้ซุกยาเสพติดมีทั้งยาเคยาแฮปปี้วอเตอร์นะครับยาไฟไฟบรรจุอยู่ในซองพลาสติกกว่า300ซองคุณผู้ชมดูทางเดินเข้าไปคือเมื่อกี้เนี้ยเป็นที่ล้างรถแต่พอเดินเข้าไปนี่คือบรรยากาศอีกแบบนึงเลยนะตึ๊ดชึ้งละตึ๊ดชึ้งเลยแสงสีเสียงมีห้องต่างๆแล้วมีห้องที่เป็นตู้เซฟสำหรับฝากยาเสพติดเสพไม่หมดฝากไว้นะฮะท่านไม่ต้องเสี่ยงพกกลับทำธุรกิจครบวงจรทั้งเที่ยวทั้งยาะนะครับก็ไปเจอยาที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในหมู่นักท่องเที่ยวจีนแฮปปี้วอเตอร์นี่แหละนะฮะเขาซองเป็นหมื่นนะคือไปเจอสภาพที่เมายาอยู่ก็มีด้วยเหมือนกันนะคะทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีนิติธรจินตกานนท์เนี่ยนะคะท่านบอกว่าท่านเป็นคนนำทีมจับในครั้งนี้นะเขาบอกว่าที่เนี่ยเขาเปิดเป็นร้านคาราโอเกะนะบริการกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็โดยเฉพาะเน้นชาวจีนนะคะแล้วเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยลักลอบขายยาเสพติดให้กับลูกค้าเขาบอกว่ายาเสพติดซองนึงเนี่ยนะที่เขาขายให้นี่เงินนะซองนึงเนี่ยนะเขาขายซองละหมื่นครับแล้วมีสถานที่ให้มั่วสุมกันได้เต็มที่เลยนะคะแล้วรับฝากยาเสพติดอย่างที่จามอนบอกที่แบบคือถ้าเกิดเสพแล้วใช้ไม่หมดรับฝากเหมือนฝากเหล้าในสมัยก่อนนะเนาะใช่นะคะแล้วก็ที่นั่นมีเล่นพนันด้วยค่ะให้เล่นการพนันได้แบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยยึดรถหรูได้35คันนะคะชื่อเป็นเจ้าของคนจีนแต่มีคันหนึ่งเป็นรถสวมทะเบียนตอนนี้ยังไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของนะครับผมนะแล้วก็ไปตรวจสอบว่ามีพฤติการเข้าขายฟอกเงินหรือเปล่าเขาบอกที่นี่เปิดมาได้แค่4เดือนแล้วเน้นลูกค้าชาวจีนเท่านั้นใช่มีคนไทยกับชาวกัมพูชาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นแค่พนักงานร้านนะครับแต่ถ้าใครจะเข้าไปเที่ยวเนี่ยเงินต้องหนาหน่อยค่ะนะฮะเมื่อกี้เราเห็นเงินเป็นฟอนเลยนะใช่ใช่ยาเสพติดซองเดียวเนี่ยยังแค่ตั้งหมื่นนึงอะและมีบ่อนอยู่ด้วยนะครับตำรวจสืบทราบว่าเจ้าของกิจการเนี่ยเป็นชาวจีนนะครับตอนนี้กำลังขยายผลส่วนชาวต่างชาติที่ถูกควบคุมตัวทั้งหมดเนี่ยนะฮะถูกเพิกถอนวีซ่าก่อนจะผลักดันออกนอกประเทศนะครับแล้วก็ขึ้นบัญชีดำเลยเพราะถือว่ามีพฤติกรรมที่มั่วสุมในสถานที่แพร่ระบาดของยาเสพติดค่ะสำหรับคนนี้ข้อมูลแน่นปึกเลยค่ะเฮียชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครักประเทศไทยวันนี้นะคุณชูวิทย์ตั้งโต๊ะแถลงอธิบายรายละเอียดเลยบอกว่า
โอ้ยมันมีมานานแล้วสถานบันเทิงแบบนี้จะรับลูกค้าที่เป็นคนจีนเท่านั้นแหละแล้วก็รับฝากยาเสพติดที่เสพไม่หมดด้วยเพราะอะไรไม่ต้องเสี่ยงเจอด่านตรวจเปิดเป็นบ่อนด้วยนำน้ำดื่มสุราบุหรี่จากจีนนำเข้ามาเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าผับศูนย์เหรียญคือไทยไม่ได้อะไรเลยคือทุกอย่างในนั้นเป็นธุรกิจของจีนหมดถูกต้องนะคะน้ำเปล่าน้ำเปล่าก็เป็นของจีนเด็กเสิร์ฟก็เป็นเด็กชาวจีนแล้วก็เด็กชาวกัมพูชาอย่างที่บอกกันไปนะคะคือทุกอย่างมาจากจีนหมดเลยแล้วเข้ามาทำธุรกิจสีเทาแบบนี้ไม่เกรงใจกันเลยนะคะเพราะว่าเขาจ่ายหนักให้กับเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้คุณชูวิทย์บอกนะคะเท่าที่รู้ไม่ได้มีแค่นี้คุณชูวิทย์ชี้เป้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วรัชดาก็มีสุทธิสารก็มีห้วยขวางก็มาพระราม2ก็มีแล้วก็พัทยาด้วยนะคะคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมไม่จับกันเพราะว่ามีเจ้าพ่อเมืองหลวงเป็นนักการเมืองใหญ่ให้ความคุ้มครองทำหน้าที่หาเงินสีเทาไปให้กลุ่มการเมืองใช้เป็นทุนในการเลือกตั้งแล้ววันนี้ทำไมมีอักษรย่อด้วยเขียนให้สื่อดูด้วยเขียนให้ดูด้วยแต่เขียนเป็นภาษาจีนเอาไปดูคุณชูวิทย์ค่ะผมเลยเรียกว่าตอหหลานเขยอดีตตำรวจดังเมียก็เป็นตำรวจใหญ่เมียเป็นผู้หญิงนะตัวเองเป็นคนจีนเดิมทำธุรกิจที่ภูเก็ตทั้งจิวเวลรี่ทั้งทัวร์แต่ปัจจุบันเนี่ยต้องเข้าใจคนจีนก่อนเมื่อไม่มีคนจีนเข้ามาก็ไม่มีเงินดังนั้นคนต่างๆเหล่านี้ที่ผมเรียกว่าจีนสีเทานะจีนเทาจึงอพยพมาเปิดผับศูนย์เหรียญบวกบ่อนแต่ผมพูดไปก่อนหรือเปล่าล่ะผมเคยพูดไปก่อนแล้วบอกเฮ้ยมันน่ากลัวนะยาเสพติดเนี่ยอาชญากรรมที่ตั้งอยู่ในนั้นน่ะแต่ณวันนี้ข้อมูลทั้งหลายอยู่ในนี้แล้วครับผมรับประกันได้ว่าท่านตำรวจในยุคปัจจุบันท่านมีความสามารถและสามารถไปจัดการได้ท่านไปจัดการเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ผมแค่เอาข้อมูลมาเปิดเผยต่อหน้าพวกท่านส่วนท่านจะดำเนินการยังไงจะไปปราบการเมืองยังไงผมจะมีปัญญาเหรอผมยังไม่ได้เล่นการเมืองแล้วด้วยแต่ผมยืนยันได้ว่ายืนยันได้เลยนะข้อ5มีเนื้อการเมืองใหญ่เกี่ยวข้องผมพูดได้แค่นี้ผมไม่พูดนี่ยังไงไม่ให้ตัวย่อมาเลยล่ะอ๋อจริงๆแล้วมีนี่ฉันเห็นแบบรายละเอียดนะคือเนี่ยค่ะเป็นจังหวะที่คุณชูวิทย์เนี่ยโทรหาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เมื่อกี้นี้คุณเห็นซองไหมซองเนี่ยเขียนถึงบิ๊กโจ๊กเลยแล้วบอกว่าที่ตั้งใจจะให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยเพราะว่าเป็นตำรวจที่มีความโดดเด่นในช่วงเวลานี้บิ๊กโจ๊กรับสายบิ๊กโจ๊กบอกว่าพี่มีข้อมูลเนี่ยพี่เอามาให้ผมเลยเพราะผมเนี่ยก็กำลังจะเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะบอกว่าอ้าวถ้าคุณมีข้อแม้นะถ้าคุณเอาข้อมูลของผมไปแล้วนะคุณไม่ทำเนี่ยคุณผิด157นะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคุณชูวิทย์บอกแบบนั้นก็เดี๋ยวรอดูนะฮะเพราะว่าถ้าจำกันได้เนี่ย 2-3 เดือนก่อนคุณชูวิทย์เนี่ยเป็นคนออกมาเปิดโปงก่อนที่จะมีการจับกุมนี่ละว่ามีธุรกิจจีนเนี่ยนะฮะทำธุรกิจสีเทาอยู่ในเมืองไทยแบบเนี้ยแต่ตอนนั้นยังจับอะไรไม่ได้แต่นี่เห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงผิดกฎหมายด้วยที่สำคัญคือศูนย์เหรียญเลยนะคะคือแบบไม่มีอะไรที่แบบมีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะคะ